ริปนี้ก็จะเป็น Pragmatic Approach in GI and General Surgery Scenario 1ครับผมเป็น Role of Digital Rectal Examination in Acute Appendicitis จัดทำโดย Esther ณัฐนัยปัญญานะครับเรามาดูเคสกันนะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ52ปีมาด้วยเรื่องปวดท้องและคลื่นไส้5วันก่อนมาโรงพยาบาลร่วมกับมีอาการเบื่ออาหารผู้ป่วยไม่มีโรคประจำตัวเดิมตรวจร่างกายมีไข้ 37.8 องศาตรวจท้องมี Right Lower Quadrant Pain with Guarding and Rebound Tenderness และปวดบริเวณ McBurney Point มากขึ้นเมื่อไอส่วนบาวซาวของผู้ป่วยปกติดีผลแล็บ CBC UA รวมถึง Pain Film Chest and Abdomen ไม่พบความผิดปกติใดๆซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่คงจะนึกถึงเรื่องของ Acute Appendicitis มาเป็นลำดับแรกๆและเมื่อผู้ป่วยรายนี้ Admit จะต้องมีการตรวจร่างกายใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะในส่วนของ Abdomen โดยหากเราตรวจร่างกายทั้งหมดในส่วนของ Abdomen จะมีอย่างสุดท้ายในการตรวจนั่นก็คือการทำ Digital Rectal Examination ในคลิปนี้ครับอยากจะให้เพื่อนๆครับลองคิดกันดูนะครับว่าผู้ป่วยรายนี้นะครับมีความจำเป็นจะต้องรับการตรวจดิจิตอลเรกตอลเอ็กซามิเนชันมากน้อยแค่ไหนซึ่งในโจทย์ของเรานะครับก็ได้ยกคำพูดหนึ่งขึ้นมาครับว่า Only reason to not perform digital rectal examination is no index finger ซึ่งแปลว่าเหตุผลเดียวที่จะไม่ทำการตรวจดิจิตอลเรกตอลเอ็กซามิเนชันก็คือการที่เราไม่มีนิ้วชี้นั่นเองแต่ทั้งนี้ครับในโจทย์ก็ได้ให้งานวิจัยหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า Significance of Routine Digital Rectal Examination in Adults Presenting with Abdominal Pain ซึ่งตีพิมพ์ใน Annals of the Royal College of Surgeons of England เมื่อปี2004และงานวิจัยชิ้นนี้เป็น Prospective Observational Study โดยใช้ Survey เป็นหลักครับโดยคนทำเซอร์เวย์แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มหอโดยผู้ป่วยที่ใช้จะต้องเป็นผู้ป่วยอายุมากกว่า16ปีขึ้นไปมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องของ Acute Abdominal Pain และไม่เคยได้รับหัตถการทางวิสัญญีมาก่อนรวมถึงผู้ป่วยจะต้องแข็งแรงพอที่จะทำตัวแบบสอบถามของเราได้โดยแบบสอบถามของเราก็จะถามถึงความรู้สึกขณะทำหัตถการและสามารถอดทนต่อการทำหัตถการได้มากน้อยแค่ไหนในขณะที่ในทางของคุณหมอครับจะถูกให้เขียนครับผมตัวเรื่องของ finding จากการตรวจแล้วก็ร่วมประเมินครับว่าคนไข้สามารถทนการทำหัตถการได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถามผลจากการทำ digital rectal examination ครับว่าส่งผลต่อตัว clinical diagnosis แล้วก็การ management เพื่อต้นมากน้อยแค่ไหนครับจากผลการทำแบบสอบถามนะครับพบว่าผู้ป่วย78คนบอกว่าไม่สบายตัวและผู้ป่วย19คนบอกว่าเจ็บขณะรับการตรวจ Digital Rectal Examination ขณะที่คุณหมอครับได้ประเมินไว้ว่ามีผู้ป่วย52คนรู้สึกไม่สบายตัวและมีผู้ป่วย8คนรู้สึกปวดขณะทำ Digital Rectal Examination มีผู้ป่วย89คนครับยินยอมที่จะได้รับการตรวจ Digital Rectal Examination อีกครั้งหากจำเป็นในภายภาคหลังและมีผู้ป่วย43คนครับยังยินดีที่จะรับการตรวจ Digital Rectal Examination ภายหลังจากการที่ทราบว่าการตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจตามรูทีนและอาจจะไม่มีผลต่อการทรีทเมนต์เบื้องต้นครับสุดท้ายครับมีผู้ป่วย54คนครับรู้สึกดีที่จะได้รับการตรวจ Digital Rectal Examination หากจะต้องรับการตรวจทางลำไส้อย่างอื่นครับในมุมของคุณหมอครับการตรวจ Digital Rectal Examination ไม่พบความผิดปกติมากจนถึง 97% ซึ่งอาจจะไม่มีผลต่อการให้การวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยได้ครับโดยจากผลการทำแบบสอบถามเมื่อสักครู่นะครับนำมาสู่บทสรุปของเปเปอร์ฉบับนี้ที่ว่า Routine Practice หลายๆอย่างทางการแพทย์ของเราได้ละเลยเรื่องของ Evidence-Based Practice ลงไปเรื่อยๆและจากงานวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงให้เห็นถึง limitation ของ routine digital rectal examination ในผู้ป่วย acute abdominal pain ครับโดยผมนะครับได้ทำการหา paper เพื่อมาสนับสนุนตัว conclusion ของ paper ฉบับนี้นะครับซึ่ง paper ฉบับนั้นมีชื่อว่า utility ofThe Digital Rectal Examination in the Evaluation of Undifferentiated Abdominal Pain ซึ่งตีพิมพ์ใน The American Journal of Emergency Medicine ปี2009นะครับ
สำหรับคำว่า undifferentiated abdominal pain ในเปเปอร์ฉบับนี้นะครับแปลว่าอาการปวดท้องที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยหาสาเหตุโดยผู้เข้าร่วมงานวิจัยชิ้นนี้นะครับจะต้องไม่เป็นผู้ป่วยที่1มาด้วยเรื่องของ vaginal และ urinary complaint 2มาด้วยเรื่องของ primary flank pain 3เป็นผู้ป่วยที่เป็น known case หรือว่าเคยได้รับการรีพอร์ตว่ามี GI bleeding มาก่อน4เป็นผู้ป่วยท้อง5อายุต่ำกว่า18ปีและ6เป็นผู้ป่วยมานานครับครับผมสำหรับข้อมูลของงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือการให้การวินิจฉัยโดยหมอจะต้องระบุการวินิจฉัยหลังจากที่ผู้ป่วยวิสิต ER และระบุ Final Diagnosis สุดท้ายไม่ว่าผู้ป่วยจะได้รับการ Follow up หรือว่าการ Imaging หรือว่าการส่งแลบต่างๆอย่างที่2ครับคือเรื่องของ Digital Rectal Examinationคือต้องระบุว่าคุณหมอได้ทำการตรวจดิจิตอลเรกตอลเอ็กซามิเนชันเมื่อผู้ป่วยมาวิสิตที่ ER หรือไม่และต้องระบุด้วยว่าผลจากการทำดิจิตอลเรกตอลเอ็กซามิเนชันในครั้งนั้นส่งผลต่อการให้ไดแอกโนซิสมากน้อยแค่ไหนโดยแบ่งเป็น1ไม่มีผลเลย2ทำให้คิดถึงโรคใดโรคหนึ่งมากขึ้นหรือ3ทำให้คิดถึงโรคใดโรคหนึ่งลดลงและในส่วนสุดท้ายก็คือต้องระบุตัว investigation ที่ทำกับผู้ป่วยหลังจากที่ discharge ที่ ER ไปโดยอาจจะเป็นการ follow up หรือการทำ imaging จากผลการ study อันนี้ได้ถูก discussion ไว้ดังนี้1 60% ของผู้ป่วยที่มาด้วย undifferentiated abdominal pain ได้รับการตรวจ digital rectal examination 2คุณหมอที่ทำการตรวจดิจิตอลเล็กตอลเอ็กซามิเนชันรู้สึกว่าการตรวจนั้นยุ่งยากกินเวลาเยอะและไม่สำคัญ 3. 92% ของเคสที่ได้รับการตรวจดิจิตอลเล็กตอลเอ็กซามิเนชันพบว่าการตรวจดิจิตอลเล็กตอลเอ็กซามิเนชันไม่มีผลต่อการให้ diagnosis 4. เราจะต้องทำการตรวจดิจิตอลเล็กตอลเอ็กซามิเนชันถึง32คนถึงจะมีผู้ป่วย1คนที่ได้รับผลประโยชน์จากการตรวจ Digital Rectal Examination ทั้งนี้ใน study อันนี้ไม่มีผู้ป่วยคนใดคนหนึ่งเลยที่ได้ Final Diagnosis จากการทำ Digital Rectal Examination และผลการทดลองทั้งหมดนะครับนำไปสู่บทสรุปของ study อันนี้ครับว่า Digital Rectal Examinationไม่มีผลต่อการให้ differential diagnosis ในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและบางครั้งก็อาจจะเป็นได้ทั้งตัวช่วยและตัวถ่วงในการทำนาย final diagnosis ในอัตราที่พอๆกันดังนั้นในผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของ undifferentiated abdominal pain ควรมีการเลือกการตรวจ digital rectal examination อย่างเหมาะสมโดยลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเล่าถึงประโยชน์ของ Digital Rectal Examination ที่มีในกรณีต่างๆของผู้ป่วยรายนี้นะครับโดยผู้ป่วยรายนี้นึกถึงตัว Acute Appendicitis เพราะฉะนั้นเปเปอร์ที่นำมานะครับจะบอกถึงประโยชน์ของการทำ Digital Rectal Examination ในผู้ป่วย Acute Appendicitis ในกรณีใดได้บ้างครับโดยเปเปอร์ที่เรานำมานะครับจะเป็นเปเปอร์ที่มีชื่อว่า Accuracy of Perirectal Examination for Diagnosis and Predicting Type of Appendix in Patients with Acute Appendicitis ซึ่งตีพิมพ์ใน The Thai Journal of Surgery เมื่อปี2008ครับและจากผลของงานวิจัยชิ้นนี้นะครับสามารถสรุปได้ว่าผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยเรื่องของ Acute Appendicitis หากมีลักษณะของ Appendix แบบ Prececal Type จะให้ผล Positive จากการตรวจ Perirectal Examination ได้สูงถึง 72.7% รองลงมาคือตัว Subcecal Type อยู่ที่ 60% จากนั้นคือ Preareal Type 57.1%Pelvic type 53.8% Retrocecal type ที่ 52.6% Paracecal type ที่ 44.4% และ Retroareal ที่ 33.3% จากนั้นผู้ทำการวิจัยได้ทำการคำนวณ Sensitivity, Specificity และ Accuracy ของการทำ Perirectal Examination ในผู้ป่วย
ที่ได้รับการ diagnosis ว่าเป็น acute appendicitis พบว่า sensitivity อยู่ที่ 53.9% specificity อยู่ที่ 41.2% และ accuracy อยู่ที่ 52.3% ครับและใน textbook ชวาร์ต Principle of Surgery Edition 10ได้พูดถึง benefit ของ digital rectal examination ในผู้ป่วย acute appendicitis ไว้ว่าหาก appendix ของผู้ป่วยอยู่ในอุ้งเชิงกรานเราอาจจะไม่พบตัวของ abnormal sign ต่างๆได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้แอบผู้ป่วยในกลุ่มนี้คือตัว right side rectal tenderness จากการ digital rectal examination ในลำดับต่อไปครับก็จะเล่าถึงวิธีการทำและการแปลผล rectal examination โดยจะใช้ paper ที่มีชื่อว่า how to do and interpretRectal Examination in Gastroenterology ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน American Journal of Gastroenterology เมื่อปี2008ขั้นตอนแรกครับคือการแจ้งผู้ป่วยครับว่าเราจะทำอะไรและเราจะตรวจไปทำไม2ครับก็คือการจัดท่าคนไข้โดยปกติแล้วเราจะจัดคนไข้ให้นอนตะแคงซ้ายในท่า left lateral decubitus หากเราสงสัย pathology ที่ prostate gland ให้เราบอกให้ผู้ป่วยยืนขึ้นครับแล้วโค้งตัวไปข้างหน้าจะทำให้เราคำ prostate ได้ดีขึ้นครับขั้นตอนที่3ครับคือขั้นตอนการดูหรือ inspection ครับให้ทำการเปิดแก้มก้นของคนไข้ครับแล้วมองไปที่บริเวณทวารหนักอาจจะพบความผิดปกติดังต่อไปนี้ครับ 1. thrombus external hemorrhoid 2. skin tag 3. rectal prolapse 4. anal fissure 5. anal wart 6. scar ที่ anusและ 7. ตัวหลักฐานของ Pulenus A9 ที่เกิดจาก Fecal Soiling ครับลำดับต่อไปครับลำดับที่4ก็คือบอกให้ผู้ป่วยครับทำการเบ่งอุจจาระให้สังเกตว่ามีอุจจาระรั่วออกมาหรือไม่ดูไซน์ต่างๆเช่นไซน์ Patulous Anus มี Gaping Anus หรือว่ามี Prolapse ของ Internal Hemorrhoidrectal prolapse หรือมี mass ออกมาหรือไม่ขั้นตอนที่5ครับคือการตรวจ anal wing ใช้ไม้พันสำลีครับขูดรอบทวารหนักในทิศทางเข้าหารูทวารหนักรูทวารหนักของผู้ป่วยจะหดตัวหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าขมิบก้นโดยการตรวจนี้จะเป็นการตรวจ sacral nerve pathway โดยหากผู้ป่วยไม่ขมิบก้นให้สงสัย lesion ที่บริเวณ spinal cordขั้นตอนที่6ครับคือขั้นตอนการคลำให้เอานิ้วชี้ครับจ่อที่รูทวารหนักให้ผู้ป่วยหายใจเข้าออกและผ่อนคลายค่อยๆสอดนิ้วเข้าไปหากผู้ป่วยเจ็บให้หยุดการตรวจทันทีและอาการเจ็บนั้นทำให้เรานึกถึงเรื่องของ anal fissure มากขึ้นทั้งนี้อาการเจ็บในช่วงแรกของการสอดนิ้วเข้าทวารหนักอาจเกิดจาก 1. thrombus external hemorrhoid 2. ischio rectal abscess 3. active proctitis 4. ulceration จากคอสอื่นๆขั้นตอนที่7ครับเป็นการตรวจ sphincter tone โดยเริ่มจากให้ผู้ป่วยขมิบก้นแล้ววัดดูว่า sphincter ของผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม reduced sphincter tone หรือ high resting tone โดยหากผู้ป่วยเป็นกลุ่ม reduced sphincter tone ให้นึกถึงตัว sphincter tearในขณะที่ผู้ป่วยที่เป็นกลุ่ม high resting tone อาจจะมาด้วยเรื่องของถ่ายอุจจาระลำบากขั้นตอนที่8ครับให้คำ rectal wall โดยเริ่มจาก anterior wall โดยปกติแล้วจะสัมผัสได้ถึงเนื้อของต่อมลูกหมากในผู้ชายและปากมดลูกในผู้หญิงให้ลองคำในตำแหน่งที่สูงกว่านั้นที่เรียกว่า Brummer shelf หากคำได้ก้อนในตำแหน่งนั้นให้นึกถึงตัว metastasis ของตัวเนื้อมะเร็งจากนั้นให้เราหมุนนิ้วแล้วตรวจผนังด้านอื่นๆของทวารหนักโดยการตรวจในแต่ละด้านให้ดันนิ้วขึ้นจนสุดและค่อยๆลูดลงมาเพื่อสัมผัสตัวติ่งเนื้อหรือโพลิปส์บางครั้งขณะที่เราคำตัว anterior rectal wall อาจเจอ deformity ต่างๆได้โดยสิ่งที่เราคิดถึงมากที่สุดที่เป็น deformity ใน anterior rectal wall ก็คือ anterior rectal cecalขั้นตอนที่9ครับคือการตรวจ pelvic floor
ให้เริ่มจากการที่ผู้ป่วยเบ่งเอานิ้วของหมอออกเราจะเห็นเพอริเนียมของคนไข้เลื่อนลงประมาณ 1-3.5 เซนติเมตรหากผู้ป่วยมีแรงที่หูรูดมากขึ้นให้นึกถึงภาวะ paradoxical external sphincter and puborectal disc contraction หรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า pelvic floor dyssynergia ต่อไปขณะคำตัว posterior wall หากผู้ป่วยเจ็บให้แปลผลว่า puborectal disc muscle tenderness ที่อาจเป็นสาเหตุของ pelvic floor dyssynergia ได้ต่อไปให้พยายามแยก external sphincter contraction กับ puborectal disc contraction โดยเมื่อผู้ป่วยขมิบก้นตัว external sphincter จะทำการหดรัดนิ้วในขณะที่ puborectal disc จะพยายามดึงนิ้วของเราเข้าไปขั้นตอนย่อยสุดท้ายในขั้นตอนนี้ก็คือการเอามือวางที่หน้าท้องแล้วให้ผู้ป่วยเบ่งหากเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องหดให้สันนิษฐานว่ากล้ามเนื้อ puborectal disc ของผู้ป่วยมีโอกาสที่จะหดตัวในขณะที่เบ่งซึ่งจะทำให้อุจจาระได้ยากขึ้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เอานิ้วออกและสังเกตลักษณะของอุจจาระที่ติดออกมาว่ามีเลือดมูกหรือน้องปนหรือไม่สุดท้ายให้ดูที่บริเวณทวารหนักว่ารูทวารหนักปิดสนิทหรือไม่หากปิดไม่สนิทก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติที่ external anal sphincter หรือความผิดปกติทางระบบประสาทได้เรื่องสุดท้ายครับคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวโควิด-19 กับเรื่องของ Digital Rectal Examination โดยผมได้ทำการเสิร์ชเป็น Mesh ใน pubmed.gov พบตัว Study ทั้งหมดตัว2 Study โดยผมเลือกตัว Study ที่2เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับทาง GI มากที่สุดครับในเปเปอร์ฉบับนี้จะเป็นการเล่าถึง High Resolution Anoscopy กับ Digital Rectal Examination with Biopsy ในการให้ Diagnosis Invasive Rectal Carcinoma โดยจะพูดถึงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ตัว Natural ของโรคซึ่งพูดถึง Rate of Progression จาก High Grade Anal Ventral Epithelial Neoplasia ไปเป็น Invasive Carcinoma อยู่ที่ 1.3-3.2% ใน5ปีทั้งนี้ได้มีการอ้างถึง Meta Analysis ที่ได้ทำในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มที่เป็น HIV Positive MSM และเป็น HIV Negative MSM พบว่า Rate ของ Progression จาก AIN 3ไปเป็น Anal CA อยู่ที่1ใน600และ1ใน 4,000 per year ตามลำดับ2Digital Rectal Examination โดยที่ทำโดยคุณหมอหรือทำโดยผู้ป่วยพบว่ามี High Sensitivity ในการ Detect ตัวก้อนที่บริเวณทวารหนักที่มีขนาดมากกว่า3เซน 3. ไกด์ไลน์ของ Italian Society of Colorectal Surgery ได้บอกไว้ว่าการใช้ High Resolution Anoscopy ในการ Screening AIN นั้นไม่ค่อยดี 4.ตัว SARS-CoV-2 Viral RNA หรือ RNA ของเชื้อโควิด-19 สามารถสกัดได้จากอุจจาระแต่อย่างไรก็ดีด้วย Evidence ในปัจจุบันการติดต่อทาง Fecal-Oral Route ของโควิด-19 ยังไม่ใช่ทางหลักในการแพร่เชื้อแต่อย่างไรก็ดีจากการที่เจอตัวเชื้อพันธุกรรมในอุจจาระหมายความว่าคนที่ทำหัตถการเกี่ยวกับอุจจาระก็อาจจะติดเชื้อได้สุดท้ายการทำ High Resolution Anoscopy เป็นหัตถการที่ใช้เวลาเยอะแพงและเพิ่มโอกาสเสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้อโควิด-19 ได้โดยจากสไลด์เมื่อสักครู่นะครับนำมาสู่ข้อสรุปที่ว่าการทำ High Resolution Anoscopy ควรจะงดการทำในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ขณะที่การทำ Digital Rectal Examination with Biopsy เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคณขณะนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงจุดนี้นะครับและขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ